กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ True Insider อย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าเราจะมาพูดถึงวง Blue นั่นก็คือวงบอยแบนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดวงหนึ่งในประวัติศาสตร์pop อังกฤษนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเขามีข่าวว่าจะมาทัวร์เอเชียนะครับประกอบไปด้วยญี่ปุ่นไทยแล้วก็เวียดนามนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงที่มาของวงนี้ความสำเร็จเขามากน้อยขนาดไหนเชิญไปขยายพร้อมๆกันในสกู๊ปนี้เลยครับที่แล้วเชื่อเลยว่าตอนนั้นแฟนเพลงชาวไทยไม่มีใครไม่รู้จักกับสุดยอดบอยแบนด์จากเกาะอังกฤษวงนี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะพวกเขาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงบอยแบนด์ระดับตำนานเหมือนกันค่ะกับวง Blue ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยลีไรอันแดนแคนเจมส์แอนโทนีคอสตาและไซมอนเว็บพวกเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จเพียงแค่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้นนะคะแต่เพลงของพวกเขานั้นโด่งดังและฮอตฮิตไปทั่วโลกวง Blue ออกซิงเกิลแรก All Rise เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2001ทันทีที่ปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาพวกเขาก็โด่งดังเป็นพลุแตกได้รับกระแสนิยมจากแฟนๆอย่างถล่มทลายพวกเขาก็ปล่อยเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันต่อเนื่องอีก2เพลงคือ Too Close และ If You Come Backนี้พวกเขาสามารถทำยอดขายได้มากกว่า 200,000 แผ่นเลยทีเดียวค่ะจากนั้นบลูก็ได้ออกอัลบั้มเต็มชุดแรกโดยใช้ชื่อเดียวกับซิงเกิลแรกของพวกเขาและทำยอดขายในสหราชอาณาจักรได้กว่า 1,500,000 แผ่นหลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากอัลบั้มแรกในช่วงปลายปี2545พวกเขาก็ออกอัลบั้มเต็มชุดที่2 One Love ว่าฮอตชิตโดนใจแฟนๆไม่แพ้อัลบั้มแรกเลยค่ะสามารถทำยอดขายทั่วโลกได้กว่า3ล้านแผ่นหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มออกมาให้แฟนเพลงได้กรี๊ดแตกกันแทบทุกปีอาทิเช่นอัลบั้ม Beauty อัลบั้ม Best of Blue และ Rock Forever Blue หลังจากที่ผลงานเพลงประสบความสำเร็จอย่างมากมายเพลงของพวกเขาสามารถครองอันดับ1บนชาร์ตเพลงยอดฮิตได้หลาย10ประเทศทั่วโลกและในปี2006พวกเขาทั้ง4คนได้แยกย้ายกันไปทำงานตามที่แต่ละคนให้ความสนใจค่ะเวลาล่วงเลยผ่านมาจนถึงปี2013 Blue ก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อออกอัลบั้มใหม่ Roulette และในปี2015พวกเขาก็เพิ่งปล่อยอัลบั้มล่าสุดออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันแบบสดๆร้อนๆเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากับอัลบั้ม Colors แต่ความพิเศษของอัลบั้มนี้ยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้เท่านั้นนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบรูก็ได้ประกาศผ่านทางแฟนเพจของพวกเขาว่าบรูจะมีทัวร์คอนเสิร์ตรอบๆในชื่อ Colors of Blue Tour และพวกเขากำลังจะมาทัวร์ที่ทวีปเอเชียที่เวียดนามประเทศไทยและญี่ปุ่นใช่แล้วค่ะประเทศไทยของเราก็คือหนึ่งในประเทศที่พวกเขาจะมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรนั้นเราก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปนะคะและถ้ามีข่าวคราวความคืบหน้าอะไรออกมารายการของเราไม่พลาดที่จะนำมาบอกให้แฟนๆทุกคนได้ทราบแน่นอนค่ะก็คงจะพอหายคิดถึงนะครับสำหรับแฟนๆวง Blue นะฮะซึ่งอาจจะยังอยากกลับไปรำลึกความหลังนะครับแล้วก็อาจจะชวนเพื่อนๆในยุคสมัยเดียวกันเนี่ยนะครับไปฟังเพลงแล้วก็ไปย้อนเวลากันนะผมว่าก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวนะครับและค่ำคืนนั้นก็น่าจะเป็นค่ำคืนหนึ่งซึ่งพิเศษมากๆแล้วก็น่าจะเป็นความทรงจำที่ดีนะครับเอาละครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปนะครับว่าเขาจะจัดคอนเสิร์ตกันเมื่อไหร่แต่ว่าสำหรับวันนี้รายการ True Insider ได้หมดเวลาลงแล้วแต่เพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมเรียกพุทธลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ